สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่จองของเราติ๊งติ๊งติ๊ง Hello 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 my beautiful lovely angels this is Jet from Philippines the American actor and if you do have some videos guys that you want me to react let me know down in the comments below because we're gonna go ahead and talk there and today I am coming with you guys with another video coming from Thailand and this is Love by Chance episode 3. What the nails guys want to say hi to you guys. How are you guys doing today? I do hope you do have a wonderful day today. If you are a returning subscriber, hi hi hi, welcome back to my channel. And if you're new to my channel and if you haven't subscribed yet, welcome to my channel and I'd like you to click on the subscribe button down there. Yes, the red button to subscribe and don't forget to click on the tiny bell button set as well so that you'll not miss any of my videos. And lastly, if you like this video, don't forget to click on the massive thumbs up and let me know in the comments below what are your thoughts about this episode, okay? I cannot wait to see this guys, so without further ado, let's get started to the video. Go. I'm พาไปเลี้ยงข้าวหน้ามอเลยป้ากูดกินข้าวหน้ามอกันหยุดเลยมึงอ่ะหยุดเลยใครเลี้ยงมึงกูจะไปเลี้ยงมึงตอนไหนอ่ะนิ่งๆเลยพวกมึงอ่ะเรียนใหญ่เลยนะเดี๋ยวนี้ฮะหอย It's so cute. อะไรก็ได้ที่ถูกที่สุดอ่ะโอ้หมึงอย่างงกน้องนักเลยโอ้โหมึงมาเลี้ยงแทนกูไหมล่ะ Now he's curious Okay ค่ะมึงมองอะไรวะผมสงสัยว่าพี่หัวล่างอีเลี้ยงน้องคนละเรื่องอ่ะหัวล่างอะไรอ่ะไม่อยากกินข้าวเลยเล่าคนละเรื่องเลยคิดได้ไงหัวล่างอ๋อOh my god คิดว่าคุณชายแบบมึงจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็เป็นนะเนี่ยเฮ้ยกูไม่ได้ว่าอะไรแบบนี้ก็ดูดีไปอีกแบบอ่ะป่ะเพื่อนๆกูรอละ Wait Are we going to have a date เท่มากๆเลยนะครับมึงคนเดียวอ่ะที่พูดแบบเนี้ยเออแล้วคราวหน้าถ้าจะมารอกูอ่ะหาที่สว่างๆหน่อยดึกแล้วมันอันตรายถ้ามีใครมาหาเรื่องมึงอีกจะทำไงปะข้าวกันเฮ้ย He is a very thoughtful guy โหนั่นเด็กไอซีที่มึงว่าวะเย็ดโคตรพ่อโคตรแม่หล่อเลยวะไอปอนมึงอยู่ข้างๆนี่มึงดับเลยนะเว้ยโอ้ยังกลัวไม่มีทางดับหรอกขนาดนี้พี่เอดูดีมึงเยอะ I really like the attitude ปาวปาวกูหิว Porn hereโอ้พอนสอรี่พอนทำไมหล่อจังเลยอ่ะมีแฟนยังอ่ะแล้วโสดจีบได้นะทำไมเพื่อนเรียกขนาดนี้วะเรียกเรียกคืออะไรวะแรดผสมเฮียปีชี่ไหนของมึงนี่ฮะแรดผสมเฮียนี่ฮะสปีชี่ของมึงนี่ไม่น่าถามเราไม่ใช่คนโหดร้ายแบบนั้นนะจริงๆแล้วเราเป็นคนอ่อนหวานเรียบร้อยน่ารักและอย่างว่าจีบได้นะคะไอโบพอเหอะรู้สึกว่ากูรับสภาพตอนนี้ไม่ได้วะทำไมก็กูอยากได้อ่ะแล้วใครมีเคยสอนมั่งไหมวะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยวนสงวนท่าสงวนทีบ้างไม่มีแม่ผัวบอกว่าช้าหมดอดแดกเพราะว่าผู้ชายสมัยเนี้ยมันมีน้อยแล้วผู้หญิงอ่ะมันมีเยอะถ้ากูไม่รู้จักปรับตัวนะกูก็จะอยู่บนคานตลอดไปไม่ยอมกูจะไม่มีวันพาพวกมึง3คนเนี่ยไปหาหลานสาวกูเด็ดขาดเลยป้าครับสั่งนะโอเคผมเอาแห้งหมูแดง1แล้วก็แห้งหมูแดงเพิ่มเกี๊ยวเฮ้ยเดี๋ยวแบบกินน้ำซุปครับไปเดี๋ยวนะมีสั่งอาหารให้กันด้วยว่าเสือกไอ้สัตว์คำก็เสือก2คำก็แสบนี่มึงจะคีเอทคำด่าดีๆกว่านี้หน่อยไม่ได้ไงฮะที่เหลือจะแดงไหมสั่งสิเวลาผมเอาเล็กน้ำใสครับโอ้โหเหยียบเข้ามาดิเดี๋ยวโดนชนอีกหรอครับเขียนลูกสาวขัดขาไม่มีวันโอ้ my god พอนพอน has already thought on his mindว่ามึงสองคนจะคิดอะไรของมึงวะกูจะกลับบ้านคิดอะไรของเนี่ยสาม
กินไหมคะน่ากลัวคุณย่านี่แหละพีทขอบคุณครับนั่นไงมึงหยิบให้แต่ไอ้พีทอ่ะแล้วพวกมึงว่ามึงนี่มึงไม่หยิบเองวะไอ้โบไม่ยังหยิบเองได้เลยเนี่ยไอ้ปิงด้วยไอ้พีทมันก็มีมือมึงหยิบให้มันเลย Isn't fair though right he is really fair คนนี้ไงฮะบอกกูมาเลยพีทเหงื่อเต็มเลยอ่ะเรามีภาชนะใช้ภาชนะไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงๆนะครับโอ้ขอบคุณมากครับรังเกียจเราเหรอเปล่านะครับภาชนะใช้ทำไมวะใช้มือสิวะโอ้ now he is being unfair now ไงเนี่ยป๊อปกูแค่เข้าใจแล้วว่าทำไมป๊อปถึงบอกเดี๋ยวมึงอ่ะต้องออกไปเลยเก็บด้วยI like this girl. I like this girl. โหนี่สะอาดมากเลยอะไรครับน้องก็มีครับงั้นเดี๋ยวรอกลับก่อนดีกว่าครับเอ้วันนี้ขอบคุณมากนะครับเอ้ที่มาส่งเฮ้ยพีท you going to kiss ครับมึงรำคาญกูบอกวะไม่นะครับทำไมเอ้คิดแบบนั้นนะครับกูแค่คิดว่าโอ้ยมึงวายกับมึงมากเกินไปอ่ะมึงไม่ได้ขอให้กูช่วยแต่กูเสือกเข้ามาช่วยเองว่าจะดูแลมึงมากเกินไปจนมึงรำคาญอ่ะเราไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆนะครับเอ้เราเสียอีกที่ต้องคอยขอบคุณเอ้ที่เอ้คอยช่วยเราตลอดเลยแล้วเราก็กลัวว่าเอ้จะรำคาญเราที่ต้องคอยดูแลคนอย่างเราไปไปมามากลัวมึงอ่ะก็ต่างกลัวอยู่คนรำคาญกูโล่งแล้วมึงไม่รำคาญกูไม่รำคาญมึงกลับบ้านได้แล้วโอ้ my god ฝันดีนะคุณชายฝันดีนะครับพี่โอ้ my godOh my god, you guys! Oh my god, you guys! Oh my god! I think this is a very, very good and perfect couple. Again, guys, if you want to see the full episode of this episode, I'm gonna go ahead and put the link down in the description box below so you can go ahead and check that out. Okay?Oh my god, you guys. Oh my god, you guys.Oh my god, wait, that's Trump, right? Trump? Wait. Oh my god. Wait, is this the ex of Pete? ผมไม่มีจริงๆพี่ Oh my god นะพีทที่ผ่านมาพี่ขอโทษพี่จำเป็นต้องใช้มือจริงๆอ่ะนะเดี๋ยวพี่จะเลิกกวนใจพีทเลยนะพีทมึงย้ายมาOh my god. มึงได้ไหมโอ้แล้วมึงอย่าเสอะตำรวจด้วยพ่อกูใช่ไหม
คือมึงไปซ้อมเด็กไอซีมาเพราะวะตอนนี้กูอยู่แถวเด็กไอซีอ่ะOh my god, you guys. Hit. I know, guys. I'm having a goosebump already. Hit. Why, what? Oh.เป็นไรไหมอ๋อ he is really a savior I'm really wondering guys why Trump is bullying Pete hereOkay, so my thoughts about this video, guys. I really like this episode. Ooh, oh my god, you guys. Pete and A has really a mutual understanding with each other. And oh my god. And I also really want to know more about the characters of this series, guys. I am really looking forward, guys, for all of the characters of this episode. So if you do have some...You know insights about this episode you can go ahead and put on the comment section below okay Trump is the ex of Pete but it seems that Pete broke up with that scumbag he doesn't deserve that kind of treatment because every people or every person deserves to be loved A and Pete is perfect match oh my god I'm really excited guys to see the episode 4 of thisseries so if you do have that guys let me know in the comments okay and that was it guys thank you again so much for watching if you like this video don't forget to click on the massive thumbs up because I'm aiming for this video guys to reach 50 likes and also if you haven't subscribed yet you can go ahead and click on the subscribe button down there yes the red button says subscribe and don't forget to click on a tiny bell button set it as well so that you'll not miss any of my videos and lastly if you do have some videos guys that you want me to reactLet me know in the comments, okay? And that was it, guys. Thank you again so much for watching. I'll be seeing you on my next video. So don't worry, it will not take long. So see you again next time. Bye. Peace.